สวัสดีครับพบเจอกับผมกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคิวนี้ได้เป็นรูปหล่อมารูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานครับนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนี่ยนะฮะนะครับหลักๆก็จะมีอยู่2พิมพ์นะครับก็จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับกับพิมพ์นิยมนะครับก็พิมพ์ขี้ตาก็จะดูแบบอาจจะความสวยงามจะสู้พิมพ์นิยมไม่ได้นะครับนะครับเราต้องพูดอย่างนี้เนาะนะครับพวกพิมพ์ขี้ตาก็จะพวกก้นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการแบบเขาไม่มีช่อนะครับนะครับในการหล่อพระก็จะเป็นการหล่อแบบโบราณอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการหล่อแบบโบราณนะครับเนาะสำหรับองค์นี้นี่สวยนะครับองค์นี้พระดูแล้วเป็นพิมพ์นิยมเนาะนะครับเนื้อหาเก่าอยู่นะนะครับเนื้อหาเก่าอยู่ภาพดูสวยนะเนี่ยนะครับภาพดูสวยนะนะครับฐานเขาสวยดีเขาตะใบสวยดีนะนะครับตะใบสวยดีตะใบหยาบหลวงพ่อเงินนี่เป็นรูปหล่อที่ถือว่ามีค่านิยมในการเล่นค่อนข้างมากนะครับค่านิยมในการเล่นค่อนข้างมากสวยดีนะครับชื่อท่านเกิดเป็นมงคลอยู่แล้วหลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็ใส่เนื้อคงกระพันนี่หลวงพ่อเงินไม่เป็นสองรองใครนะครับใส่เนื้อคงกระพันนี่หลวงพ่อเงินนี่สุดยอดเหมือนกันนะครับนะแล้วก็องค์นี้ก็สวยดีนะองค์นี้ภาพองค์นี้ก็สวยดีนะครับนอกจากสมเด็จแล้วก็ถ้าเป็นรูปหล่อนี่ก็หลวงพ่อเงินนี่ก็อยู่ในอันดับต้นๆนะครับของค่านิยมในการสะสมพระเครื่องนะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็พยายามนะครับพยายามหาผ้าที่นิยมแล้วมาถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับว่าแบบนี้เขาเรียกอะไรอย่างนั้นเขาเรียกอะไรนะครับพุทธคุณเด่นทางไหนอะไรประมาณนี้นะนะครับองค์นี้ก็หลวงพ่อเงินฮะนะครับวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมนะครับเนื้อหาเก่าดีสวยดีนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ